ัสดีค่ะสวัสดีสำหรับผู้นำคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับบทเรียนผู้นำซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นบทที่3แล้วนะคะวันนี้จะเป็นบทที่3ถ้าใครมาชมบทที่3แล้วอย่าลืมที่จะชมบทที่1กับบทที่2ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็บทที่3สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเตรียมสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จนะคะบทเรียนบทที่3วันนี้นะคะหัวข้อก็คือเตรียมสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือบทเรียนเนี่ยเราเอาไว้เสริมสร้างทักษะของผู้นำแล้วก็เอาไว้สำหรับเราที่จะเสริมสร้างคนที่จะเป็นทีมคนที่จะเป็นสาวกแล้วก็คนที่จะเป็นผู้นำในระดับต่อๆไปแต่ว่าหนทางของการเป็นผู้นำเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆมันมีขบวนการของมันแล้วก็คนที่จะสามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวไว้ให้พร้อมอยู่เสมอนะคะอาจารย์เซซ่ากล่าวอย่างนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนี้นะคะอาจารย์เซซ่ากล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของเขาในการช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้เป็นผู้ที่เตรียมหนทางไว้และทำให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นดังนั้นสำหรับผู้นำนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่แค่ตัวของเขาเองที่สร้างตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็สร้างความประสบความสำเร็จให้กับตัวเองแต่ว่าผู้นำที่แท้จริงก็คือผู้ที่สร้างผู้อื่นให้เป็นผู้นำด้วยดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าการที่ใครสักคนหนึ่งจะก้าวมาเป็นผู้นำหรือผู้รับใช้พระเจ้าเขาจะต้องมีขบวนการของการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรบ้างนะคะเอาล่ะเรามาดูในเรื่องของบทนำก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อหลักก็คือว่าในพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อที่15ในพระธรรม1เปโตรบท3ข้อที่15มีบันทึกไว้ในพระวจนะตอนหนึ่งบอกว่าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอทุกความสำเร็จอ่ะต้องมีการเตรียมตัวไว้ให้พร้อมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเป็นผู้นำนะคะแต่ทุกมิติของความสำเร็จในชีวิตของเราล้วนเกิดขึ้นได้จากการเตรียมตัวให้พร้อมดังนั้นในฐานะของเราที่จะสร้างตัวเองให้เป็นผู้นำผู้รับใช้ในทางของพระเจ้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมตัวไว้ให้พร้อมแล้วก็อาจารย์เปาโลยังกล่าวไว้เพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้1เปโตรเนี่ยอาจารย์เปโตรกล่าวคราวนี้อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อที่24ว่าท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่จะได้รับรางวัลมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้อันนี้เป็นภาพของการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าใครก็ตามที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีการลงมือจะต้องมีการลงแรงจะต้องมีการทำงานอย่างสุดชีวิตหนุนใจแล้วว่างานรับใช้พระเจ้าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราหรือคำที่คุณพ่อหนุนใจแล้วว่าทำทุกอย่างที่มือเจอเนี่ยพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นผู้นำก็คือว่าจะต้องทำอย่างจริงจังจะต้องทำอย่างกล้าหาญและจะต้องทำทุกอย่างอย่างดีเลิศจริงจังกล้าหาญทำอย่างดีเลิศในทุกงานที่เราทำแล้วในที่สุดงานต่างๆเนี่ยที่เราสามารถทำมันอย่างดีที่สุดอ่ะจะค่อยๆส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในระดับที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะมีผู้รับใช้หลายคนที่เวลาที่เราติดตามทั้งในพระวจนะของพระเจ้าก็ดีหรือว่าในรูปแบบของการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรก็ตามนะคะมีผู้รับใช้หลายคนที่เขาเรียกว่าร่วงหล่นกลางทางร่วงหล่นกลางทางเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นหลายคนมีความรู้สึกว่าเขาพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นขาดความมุ่งมั่นไม่มีความบากบั่นขาดการเตรียมตัวให้พร้อมและที่สำคัญก็คือว่าเขาขาดแนวคิดแล้วก็ทัศนคติแบบพระเจ้าขาดแนวคิดในแง่บวกเขาเป็นคนที่มีแนวคิดในแง่ลบสิ่งเหล่านี้ถือว่าจะไม่สามารถทำให้เราเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางได้ดังนั้นบทเรียนในวันนี้เนี่ยเพื่อหนุนใจแล้วว่าถ้าเราจะไปสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จแท้จริงแล้วเราพูดถึงเรื่องบทเรียนผู้นำในฝ่ายวิญญาณแต่ใครก็ตามที่สามารถเป็นผู้นำในฝ่ายวิญญาณที่ประสบความสำเร็จน่ะเขาจะสามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในทุกทางนะคะคุณจะเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวคุณจะเป็นผู้นำที่ดีของสังคมนี่คือสิ่งที่แนวคิดของพระเจ้าต้องการที่จะสอนคนของพระเจ้าเข้าละเรามาดูด้วยกันว่าวันนี้จะมีอยู่4ประการนะคะวันนี้จะมีอยู่4ประการที่เป็นเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามเราต้องมีอย่างน้อย4อย่างนี้นะคะอย่างที่1คืออะไร
อย่างที่หนึ่งก็คือว่าผู้นำต้องเป็นคนช่างฝันประการที่หนึ่งนะคะผู้นำต้องเป็นคนช่างฝันแต่ว่าช้าก่อนปกติแล้วเราอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้เรามักจะได้ยินคำที่คุณพ่อสอนเราเสมอๆไม่ใช่ทุกความฝันจะมาจากพระเจ้าบางคนกินมากก็ฝันมากบางคนนอนมากก็ฝันมากบางคนคิดมากก็ฝันมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าเราจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเรายังต้องเป็นคนที่ช่างฝันคือคนที่มีความฝันน่ะยังไงแนวโน้มของการประสบความสำเร็จมันมากกว่าคนที่ไม่มีความฝันและคนที่มีความฝันน่ะหลายครั้งอาจจะถูกดูหมิ่นจากหลายๆคนว่าโอ้โหเป็นคนช่างเพ้อฝันแต่จริงๆแล้วคนที่น่าจะถูกดูหมิ่นมากกว่าก็คือคนที่ไม่มีความฝันเลยเวลาที่เราอยากจะรับใช้พระเจ้าเราจำเป็นที่จะต้องมีความฝันแต่ในความฝันของเรามันมีองค์ประกอบอยู่บนพื้นฐานมิติฝ่ายวิญญาณนะคะเรามาดูด้วยกันว่าถ้าเราเป็นผู้นำที่เป็นคนช่างฝันเราต้องฝันแบบไหนแล้วฝันอะไรฝันแบบไหนที่มาจากพระเจ้าคนช่างฝันก็คือว่าคนที่ใช้สายตาฝ่ายวิญญาณยอมให้พระเจ้าเนี่ยเปิดออกรับการสำแดงที่มาจากพระเจ้าคนช่างฝันนะคะคือคนที่ใช้สายตาฝ่ายวิญญาณของเขาเนี่ยถูกเปิดออกเพื่อรับการสำแดงที่มาจากพระเจ้าเราต้องรู้ว่าเวลาที่เราเชื่อในพระเจ้าเราเดินกับพระเจ้าอ่ะเหมือนเราเดินข้ามมิติหนึ่งมาอีกมิติหนึ่งซึ่งไม่ใช่ใช้แค่สายตาฝ่ายวิญญาณที่เราเปิดตามาแล้วเรามองเห็นแต่มันเป็นมิติที่เราต้องใช้ความเชื่อและมิติของการใช้ความเชื่อมันเกี่ยวเนื่องกับความฝันและความฝันกับนิมิตมันก็ใกล้เคียงเหมือนกับเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเราจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความฝันและสายตาฝ่ายวิญญาณของเราจะต้องถูกเปิดออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและพระเจ้าจะสำแดงแผนการของพระองค์ผ่านทางความฝันแล้วก็ผ่านทางนิมิตของเราผู้นำที่ไม่มีความฝันเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่การประสบความสำเร็จในแบบที่สูงขึ้นได้เพราะว่าในตั้งแต่ในบทแรกๆที่เราเรียนกันนะคะนิมิตมันก็คือเป็นเรื่องของความฝันที่พระเจ้าประทานให้กับผู้รับใช้บางคนแล้วเขาเชื่อฟังพระเจ้าก็ทำให้สำเร็จเราเองก็เหมือนกันนะถ้าเราเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้มีความฝันบางอย่างที่พระเจ้าใส่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วเรากล้าที่จะเดินตามความฝันนั้นพระเจ้าก็จะทำให้สำเร็จนะคะคราวนี้สิ่งที่จะหนุนใจสำหรับคนช่างฝันแน่นอนส่วนใหญ่เวลาถ้าพูดถึงการช่างฝันเรามักจะนึกถึงเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นมากกว่าที่จะเป็นคนเฒ่าคนแก่นะฮะแต่จริงๆแล้วในทางของพระเจ้าเนี่ยคนทุกรุ่นคนทุกวัยสามารถมีความฝันแล้วก็สามารถมีนิมิตที่มาจากพระเจ้าแต่ทันทีที่เราเกิดความฝันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำลายความฝันของเราก็คืออะไรก็คือความยากลำบากเวลาที่เราฝันยิ่งเป็นความฝันใหญ่การที่ความฝันนั้นจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเอาชนะปัญหาและอุปสรรคอย่างมากมายหนุนใจสำหรับคนที่จะเป็นผู้นำผู้รับใช้พระเจ้าอย่าให้ความลำบากทำให้เราล้มเลิกนิมิตที่มาจากพระเจ้าอย่างโบสถ์ของเราเนี่ยเรามีนิมิตในเรื่องของการสร้างคนแล้วก็เรามีนิมิตในเรื่องของการสร้างอาคารแม้ว่ามันจะดูยากหรือบางคนอาจจะดูว่ามันใหญ่เกินตัวแต่จริงและที่จริงแล้วเนี่ยเวลาพระเจ้าใช้ให้เราทำงานอ่ะพระเจ้าต้องใช้ให้เราทำงานที่ใหญ่เกินตัวนะคะเพราะเราจะได้รู้ว่าถ้ามันสำเร็จคือความสำเร็จนั้นมาจากพระเจ้าไม่ใช่ความสำเร็จนั้นมาจากมนุษย์ดังนั้นผู้นำที่เป็นคนช่างฝันน่ะอย่ายอมให้ความลำบากทำให้เราล้มเลิกนิมิตแล้วเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่ามารซาตานน่ะมันต้องการทำให้เราร่วงหล่นระหว่างทางเมื่อกี้จำได้ไหมที่พูดถึงว่าผู้นำหลายคนร่วงหล่นระหว่างทางเพราะอะไรขาดความบากบั่นขาดความมุ่งมั่นแล้วเขารู้สึกว่าเขาพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นอันนี้มันแพ้อยู่แล้วในทางของพระเจ้าเราต้องไม่ลืมว่าคนของพระเจ้าอ่ะเป็นพงพันอมตะคนของพระเจ้าเป็นพงพันอมตะจะไม่ยอมตายหรือว่ายอมพ่ายแพ้จนกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของเราพันของพระเจ้าเป็นพันอมตะนะคะดังนั้นอะไรก็ตามความคิดใดนิมิตใดความฝันใดการเปิดเผยใดที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของเรามันจะไม่มีวันตายจนกว่าความฝันนั้นจะสำเร็จแต่มารซาตานต้องการทำให้เราหยุดทำให้เราล่วงทำให้เราไม่ไปสู่ความสำเร็จนั้นได้ดังนั้นเราต้องรู้กลยุทธ์ของมารซาตานนะอย่าให้ความลำบากเนี่ยมาทำให้เราล้มเลิกนิมิตนะคะแล้วก็
เราจะรู้ได้ไงว่าความฝันนั้นมันมาจากการทรงนำที่มาจากพระเจ้าความฝันที่ได้รับการทรงนำที่มาจากพระวิญญาณเนี่ยในที่สุดจะนำเราไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าคนที่เป็นคริสเตียนจะเห่อเหิมหรือว่าทะเยอทะยานนะคะแต่เราอยู่บนพื้นฐานของพระวจนะที่บอกว่าพระเจ้าเลือกให้เราเกิดผลและผลก็ต้องเป็นผลการเกิดผลมากและผลนั้นต้องคงอยู่ถาวรนิรันดร์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้สนับสนุนให้เราเดินตามความฝันที่พระเจ้าประทานให้กับเราและในแต่ละความฝันเมื่อเราพิชิตได้เมื่อเราทำให้สำเร็จได้เนี่ยพระเจ้าจะนำเราสู่ในจุดที่สูงขึ้นสูงขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะอวดตัวหรือว่าเราจะเย่อหยิ่งแต่เราอยู่ในจุดที่สูงขึ้นเพื่อให้คนมองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราดังนั้นประการที่หนึ่งนะคะสำหรับการเตรียมสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือคุณจะต้องเป็นคนที่ช่างฝันและถ้าความฝันนั้นมาจากพระเจ้าเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอย่าให้อุปสรรคมาทำให้เราล้มเลิกแล้วก็จำไว้เสมอว่าเราเป็นพงพันธุ์อมตะสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเรามันจะสำเร็จนะคะแล้วก็มาดูประการที่สองด้วยกันก็เกี่ยวเนื่องกับประการแรกประการแรกบอกว่าต้องเป็นคนช่างฝันประการที่สองสืบเนื่องจากช่างฝันอีกคืออะไรก็คือว่าผู้นำต้องเรียนรู้ที่จะฝันโอเคเมื่อกี้เราต้องเป็นคนช่างฝันแต่มันไม่ได้จบแค่เรื่องของช่างฝันนะแม้แต่ในเรื่องของความฝันน่ะยังต้องมีการเรียนรู้นี่คือเรื่องราวของทางของพระเจ้าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแต่ทุกอย่างที่ได้มาอย่างยากลำบากเนี่ยเวลาที่เราประสบความสำเร็จแล้วมันมีคุณค่าสูงมากนะคะผู้นำต้องเรียนรู้ที่จะฝันบางทีหลายครั้งหลายคนที่บอกว่าเป็นผู้นำแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยหรือพระเจ้าไม่ได้สำแดงอะไรเราต้องมีขบวนการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้และเราสามารถที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าเปิดเผยได้และบางคนพระเจ้าอาจจะไม่เปิดเผยกับเขาเป็นตัวบุคคลเพราะว่าพื้นฐานในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถ้าเราเป็นทีมหรือว่าเราเป็นสมาชิกบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีความฝันส่วนตัวก็ได้พระเจ้าอาจจะเปิดเผยความฝันนั้นผ่านผู้นำแล้วเราร่วมที่จะฝันด้วยกันประสบความสำเร็จด้วยกันนะคะในข้อที่2ที่บอกว่าผู้นำต้องเรียนรู้ที่จะฝันเนี่ยในประการแรกก็คือว่าความฝันของพระเจ้าอ่ะต่างจากโลกเมื่อกี้บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วหลายคนก็แบบชอบฝันและถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนที่จะเชื่อพระเจ้าส่วนใหญ่พอเวลาฝันแล้วคนไทยมักจะทำอะไรกับความฝันคะเอาไปซื้อหวยอันนี้มันไม่เราไม่ต้องเรียนรู้ที่จะฝันแบบนั้นนะเราไม่ต้องเรียนรู้ที่จะฝันแบบนั้นฝันของพระเจ้าอ่ะต่างจากฝันของโลกฝันของโลกอ่ะจะมีความปรารถนาอย่างมนุษย์อ่ะสมมติเชื่อมตัวอย่างง่ายๆเลยเมื่อกี้ฝันของมนุษย์ก็คืออะไรนะฝันของโลกมีความปรารถนาอย่างมนุษย์คือฝันแบบซื้อหวยอยากจะถูกลอตเตอรี่ไอ้แบบเนี้ยคือความปรารถนาของมนุษย์อยากร่ำอยากรวยแล้วก็มีความโลภถามว่าคริสเตียนซื้อหวยหรือซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมทำไมพระเจ้าไม่สนับสนุนให้เราทำสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีวิญญาณของความโลภคุณซื้อลอตเตอรี่ใบละกี่บาทใบละหลักสิบแต่เราต้องการให้เราซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบต้องการได้เงินมากกว่าเป็นเงินเป็นล้านถามว่าแบบนี้คือความโลภไหมใช่นี่คือความโลภและพระเจ้าต้องการให้เรากำจัดความโลภโดยไม่ซื้อในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะอวยพรเราผ่านสิ่งอื่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นความฝันของโลกมันจะนำไปสู่ความปรารถนาของมนุษย์แต่ถ้าฝันใดก็ตามที่มาจากพระเจ้ามันจะนำให้เรามีความปรารถนาที่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอันนี้เราสามารถวัดได้ด้วยตัวเราเองและเราสามารถเอาสิ่งนี้วัดความฝันหรือว่านิมิตของแต่ละคริสตจักรหรือแต่ละคนได้นิมิตไหนหรือความฝันไหนที่เราตั้งมาเพื่อตอบสนองความปรารถนาของมนุษย์เพื่ออวดเพื่อสำแดงความยิ่งใหญ่ของตนเองนั่นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่นิมิตใดหรือว่าความฝันใดที่มาจากพระเจ้านิมิตและความฝันนั้นน่ะจะทำให้เราปรารถนาที่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าคำถามคือคำว่านิมิต G12การที่เราจะสร้างคนหรือการที่เราจะสร้างทีมหรือการที่เราจะสร้างอาคารคริสตจักรมันสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าไหมสอดคล้องเพราะน้ำพระทัยของพระเจ้าคือการให้เราประกาศเป็นพยานสร้างสาวกแล้วก็ส่งสาวกออกไปในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่เพียงการสร้างคนเราต้องสร้างอาคารเพราะในการสร้างจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่เราสามารถสำรวจตัวเราเองได้ว่าสิ่งที่เราปรา
ารถนาอันนี้อาจจะเทียบเคียงจากนิมิตของคริสตจักรแต่อยากจะให้เราเอาความฝันย่อยๆของเราแต่ละคนน่ะสามารถมาตรวจสอบได้นะคะหลายคนสมมติอาจจะคิดว่าพระเจ้าอาจจะเปิดเผยบางอย่างกับคุณแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่อันนี้ใช่พระเจ้าหรือไม่ใช่พระเจ้าตอบคำถามตัวเองได้เลยว่าจุดมุ่งหมายของความฝันนั้นน่ะคุณตอบสนองความปรารถนาของตัวเองหรือคุณปรารถนาที่จะอยู่ในนามพระทัยของพระเจ้าทุกแผนการหรือทุกความฝันหรือทุกนิมิตที่ทำขึ้นมาแล้วตอบสนองต่อความปรารถนาของการรู้น้ำพระทัยพระเจ้านั่นคือความฝันแล้วก็นิมิตที่มาจากพระเจ้าเราต้องทำให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นความฝันที่มาจากพระเจ้าเนี่ยเราจะรู้ได้โดยยังไงมันจะก่อให้เกิดสันติสุขในการใช้ชีวิตของเราความฝันที่มาจากพระเจ้าจะก่อให้เกิดสันติสุขไม่ใช่ความกระสับกระส่ายหรือว่าความสับสนหรือว่าความวุ่นวายในหัวใจความฝันของพระเจ้าจะทำให้เรามีสันติสุขความฝันของพระเจ้าจะทำให้เรามีสวัสดิภาพไม่ใช่ว่าฝันไปแล้วมีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงอ่ะฝันที่มาจากพระเจ้าจะต้องมีสันติสุขมีสวัสดิภาพมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความสุขแต่ว่าความฝันใดหรือนิมิตใดที่เรามีแล้วหรือมันอยู่ภายในหัวใจของเราแต่มันอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกกระวนกระวายอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีสันติสุขอยู่แล้วทำให้เรามีความทุกข์นั่นไม่ใช่ฝันที่มาจากพระเจ้าอย่าลืมนะคะมารซาตานบางทีมันก็ใส่ความฝันให้กับเราได้สามารถตรวจสอบตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เราอะต้องมีความเชื่อการที่เราจะเรียนรู้ที่จะมีความฝันก็คือว่าเราต้องมีความเชื่อและความเชื่อของเราอ่ะต้องอยู่ในพระเจ้าคนที่มีความฝันต้องมีความเชื่อคือเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ความเชื่อของเราต้องอยู่ในพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้านะคะสำคัญก็คือว่าอย่าอนุญาตหรือว่าอย่ายอมให้ใครอ่ะดับฝันของเราด้วยคำพูดของเขาอย่ายอมให้ใครดับฝันของเราด้วยคำพูดของเขาก่อนหน้านี้บอกว่าเราอย่ายอมให้ความยากลำบากทำให้เราล้มเลิกนิมิตหรือความฝันแต่ในข้อ2อ่ะมีคำหนึ่งที่อยากจะหนุนใจเราก็คือว่าอย่าให้คำพูดของใครมาดับความฝันของเราจริงๆเราต้องตั้งใจที่จะฟังเสียงของพระเจ้ามากกว่าเสียงของมนุษย์เสียงของมนุษย์หลายคนมักจะขัดขวางหรือว่าไม่ต้องการให้เราประสบความสำเร็จแต่เสียงของพระเจ้าต้องการให้เราประสบความสำเร็จอินไปอ่านเจอบทความหนึ่งไม่ได้เป็นคนคิดเองมีการโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กของคนหนึ่งนะบอกว่าไม่ขีดก้านเล็กๆก้านเดียวที่จุดไฟเนี่ยมันสามารถเผาป่าแล้วก็ทำให้ไฟไหม้ทั้งหมู่บ้านได้พลังของไม้ขีดนั้นน่ะช่างมหาศาลจริงไหมอ่ะเราคิดตามด้วยกันไม้ขีดอันเล็กๆเนี่ยพอมันจุดไฟปุ๊บมันสามารถเผาทั้งป่าได้พลังของไม้ขีดอันนั้นน่ะมหาศาลเลยแต่ก่อนที่พลังของมันจะมหาศาลมันแพ้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคืออะไรทราบไหมคะมันแพ้เพียงอย่างเดียวก็คือลมปากของคนเพียงแค่เราเป่าเบาๆที่ไม้ขีดที่มีการจุดไฟมันก็จะดับสิ่งเหล่านี้จะสอนเราหรือว่าหนุนใจเรายังไงไม้ขีดก้านนั้นอาจจะเปรียบเสมือนเป้าหมายและความฝันของคุณที่คุณได้จุดไฟดวงเล็กๆขึ้นมาในใจของคุณอย่าปล่อยให้ลมปากของใครมาทำลายความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณในวันนี้ฝันของเราอาจจะดูไม่มีพลังมันอาจจะเป็นเหมือนไม้ขีดก้านเล็กๆก้านหนึ่งในสายตาคนอื่นเพราะว่าพระเจ้าเปิดเผยกับเราอ่ะพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยกับเขามันอาจจะดูเพ้อเจ้อหรือดูเล็กน้อยแต่ว่าในถึงแม้คนอื่นจะมองไม่เห็นน่ะคุณจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็มีพลังแค่ไหนในอนาคตอันใกล้เมื่อมันสำเร็จดังนั้นอย่าปล่อยให้ลมปากของใครก็ตามมาเป่าก้านไม้ขีดความฝันของคุณเอามือของคุณป้องกันเอาไว้อย่างสุดกำลังแล้วนำมันไปจุดให้ติดเร็วที่สุดลงมือทำอย่างสุดกำลังเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณจุดไฟติดแล้วเมื่อนั้นลมปากของใครหน้าไหนก็เป่าไฟที่ลุกโชนของคุณให้ดับไม่ได้หนุนใจนะคะเมื่อเรามีความฝันที่มาจากพระเจ้าหลายคนอาจจะใช้ลมปากของเขาเนี่ยเป่าความฝันของคุณอาทิเช่นมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกมันไม่ประสบความสำเร็จหรอกมันยากเกินไปอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาดับความฝันของคุณทนุถนอมความฝันที่มาจากพระเจ้าแล้วก็นิมิตที่มาจากพระเจ้าเอาล่ะคราวนี้ข้อที่3นะคะก็คือว่า
การเตรียมตัวไปสู่การประสบความสำเร็จก็คือว่าทำความฝันของเราให้เป็นความจริง1เนี่ยต้องช่างฝัน2เรียนรู้ที่จะฝันแยกแยะได้ว่าฝันไหนมาจากพระเจ้าฝันไหนไม่ได้มาจากพระเจ้าและถ้ารู้ว่าฝันไหนมาจากพระเจ้าอย่าให้ใครดับมันประการที่3ก็คือว่าทำความฝันของเราให้เป็นจริงความฝันที่ยิ่งใหญ่อ่ะมันเป็นสิ่งที่ถักทออนาคตของเราคนที่จะมีอนาคตก็คือคนที่รู้จักฝันนะคะเราต้องรักษาความฝันของเราแล้วก็มีคำหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้หนุนใจเราก็คือว่าคนที่ปรารถนาความสำเร็จหรือคนที่มีความฝันน่ะเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วทราบไหมคะว่าผู้หญิงตั้งครรภ์กี่เดือนผู้หญิงตั้งครรภ์ประมาณ9เดือนการที่ใครสักคนนึงมีความฝันน่ะเหมือนเขากำลังตั้งครรภ์ในฝ่ายวิญญาณคุณแม่ที่มีประสบการณ์ในการมีน้องหรือว่าไม่ใช่มีน้องมีลูกกันนะคะก็คือว่าตอนขณะที่ลูกยังอยู่ในท้องเขายังไม่ได้ลืมตาออกมาดูโลกเลยนะสิ่งที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อเตรียมคืออะไรลูกยังไม่ได้ออกจากครรภ์นะคะแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เตรียมก็คือว่าเตรียมชุดเตรียมบ้านเตรียมห้องนอนการเตรียมโดยที่ลูกยังไม่ได้ออกจากครรภ์มาเนี่ยมันแสดงถึงความเชื่อว่าเดี๋ยวลูกฉันก็จะออกมาแล้วเขาก็ได้ใช้สิ่งที่ฉันได้เตรียมเอาไว้เหมือนกันกับผู้นำที่มีความฝันแล้วก็มีนิมิตตอนนี้ความฝันของเราอ่ะเหมือนเรากำลังตั้งครรภ์มันยังไม่ได้ออกมาสำเร็จเป็นจริงหรอกแต่การที่เราจะทำความฝันให้สำเร็จเป็นจริงอ่ะเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมเหมือนสิ่งเหล่านั้นกำลังจะสำเร็จแล้วพูดสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าพลังของการพูดพลังของการคิดบวกอ่ะมันจะสามารถทำให้ความฝันของเราสำเร็จได้ตอนสมัยที่ไปโบสถ์ของอาจารย์โชหรือว่าตอนอาจารย์โชมาเทศนาที่ประเทศไทยเนี่ยหลายครั้งเราจะได้ยินแนวความคิดของอาจารย์ของอาจารย์โชก็คือว่าเริ่มต้นจากการมีความฝันแต่ไม่ใช่แค่มีความฝันสิ่งที่ท่านทำคือประกาศความเชื่อประกาศความเชื่อเขาตั้งแต่มีสมาชิกไม่เฉพาะคนในครอบครัวแต่เขาประกาศว่าเขาจะเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกกล้าประกาศความเชื่อตั้งแต่สิ่งที่เชื่อนั้นยังมองไม่เห็นเหมือนกันกับการมีนิมิตนะคะแล้วก็อย่างในระบบ G12 ที่พระเยซูสร้างสาวกเนี่ยให้เป็นเสาหลักของโลกจนถึงปัจจุบันเนี่ยพระเยซูก็ต้องการให้เราเดินในแบบเดียวกันความฝันของการสร้างสาวกก็คือว่าให้เราสร้างทีม12คนถามว่าทำไมต้อง12ก็คือเราก็เรียนแบบพระเยซูวันเวลาในชีวิตของเราอ่ะมีจำกัดแล้วก็ใน1สัปดาห์เราก็มีแค่7วันเท่านั้นดังนั้น12เนี่ยมันเป็นปริมาณที่เหมาะสมในการที่เราจะดูแลได้อย่างทั่วถึงเราจะสามารถอภิบาลได้อย่างเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็ถ้าคริสตจักรสามารถทำได้เราจาก1คนเราสร้าง12จาก12เราสร้างต่อไปเรื่อยๆใช่มั้ยคะจาก12ก็เป็น144จาก14ก็เป็นเท่าไหร่เป็นเกือบพันน่ะดังนั้นถ้าคริสตจักรอยู่ในระบบตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะสร้างทีมต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่ขาดแคลนผู้รับใช้พระเจ้าคริสตจักรจะสามารถเคลื่อนไปแบบไม่สะดุดแล้วก็ไม่มีจุดสิ้นสุดจากงานของพระเจ้าจะไม่กองอยู่เฉพาะคนที่ทำงานรับใช้เต็มเวลาเท่านั้นเพราะถ้าเราสร้างทีม G12ได้งานของพระเจ้าจะถูกกระจายไปกับคนที่เขาไม่ได้เต็มเวลาแต่เขาเต็มที่กับพระเจ้าทุกคนสามารถรับใช้พระเจ้าในการเป็นหัวหน้าเซลล์ได้ในการประกาศในการเป็นพยานมันจะทำให้งานของพระเจ้าสนุกมากขึ้นแล้วก็ทุกคนน่ะสามารถเคลื่อนงานของพระเจ้าได้ทุกคนมีธรรมาสน์เป็นของตัวเองก็คือบ้านของตัวเองกลุ่มเซลล์ของตัวเองในการที่จะประกาศแล้วก็ทำงานนะคะดังนั้นก็หนุนใจให้เราร่วมสร้างความฝันตรงนี้ให้เป็นจริงในการที่จะสร้างทีมนะคะแล้วก็ประการที่4ประการสุดท้ายประการที่4ประการสุดท้ายก็คือว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือการผูกพันและการอุทิศตัวอย่างแท้จริงประการที่4นะคะคือการผูกพันและการอุทิศตัวอย่างแท้จริงเมื่อเรารับนิมิตที่มาจากพระเจ้าแล้วเนี่ยความคิดของเราจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือกลายเป็นความคิดของพระเจ้านั่นแหละเราจะมีความเชื่อมากขึ้นแล้วก็ชีวิตของเราอ่ะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเราได้รับนิมิตที่มาจากพระเจ้าแต่คราวนี้นิมิตจะสำเร็จน่ะเราต้องผูกพันแล้วก็อุทิศตัวกับนิมิตนั้นจริงๆในพระวจนะมีพระวจนะตอนหนึ่งที่เป็นหญิงโลหิตตกอ่ะเขามีความคิดหมายว่าถ้าเขาได้แตะชายฉลองของพระองค์อ่ะเพียงแค่การสัมผัสครั้งนั้นน่ะมันทำให้ชีวิตที่เหลือของเธอเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลและถ้ามาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราอ่ะการที่เราได้รับการสำแดงนิมิตที่มาจากพระเจ้าหรือมีความฝันที่มาจากพระเจ้าหรือมีความคิดที่มาจากพระเจ้าเชื่อไหมว่ามันจะทำให้ชีวิตที่เหลือของเราอะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเราจะรู้ว่าเรากำลังมุ่งไปทางไหนและสิ่งที่เรากำลังทำคือสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดการที่เราบอกว่า
จะต้องอุทิศตัวให้กับนิมิตหรือว่าความฝันที่มาจากพระเจ้านะไม่ได้หมายความว่าแค่การลงมือทำงานหนักนะคะเราเคยได้ยินไหมที่บอกว่าทำงานหนักผิดที่10ปีก็ไม่รวยอ่ะหรือเราเห็นคนที่เป็นกรรมกรแบกหามาเขาทำงานหนักกว่าคนที่เป็นผู้บริหารตั้งเยอะทำไมเขาถึงยังจนเพราะว่าการทำงานหนักอ่ะมันไม่ใช่เป็นกุญแจของการประสบความสำเร็จแต่การประสบความสำเร็จคือการทำงานหนักแบบมียุทธศาสตร์การทำงานหนักแบบมียุทธศาสตร์และ G12 อ่ะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่จะทำให้งานหนักของเราอ่ะกลายเป็นงานเบาในอนาคตและมันจะเป็นงานที่มั่นคงคือเราสร้างทีมไปสร้างทีมทุกคนจะกลายถูกสร้างให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้านี่คือยุทธศาสตร์ของงานของพระเจ้าแล้วก็ในพระธรรมอพยพบทที่18นะคะอพยพบทที่18ข้อที่13ถึงข้อที่27เนี่ยพูดถึงรูปแบบการทำงานของโมเสสตอนที่โมเสสนำชนชาติของพระเจ้าคนเป็นล้านออกมาจากแผ่นดินอียิปต์แล้วโมเสสก็เป็นคนเดียวที่ทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นใครมาให้มาขอคำแนะนำโมเสสก็ทำคนเดียวจนกระทั่งพ่อตามาเห็นบอกว่าถ้าทำแบบนี้เราเหนื่อยตายแน่เลยก็ให้คำแนะนำว่าควรที่จะเลือกคนมาเป็นตัวแทนเป็นกลุ่มเพื่อที่จะให้เป็นตัวแทนของเราในการให้คำปรึกษาแต่ถ้าสมมติทีมที่เลือกมาแล้วเขาให้คำปรึกษาไม่ได้ค่อยให้เรื่องใหญ่ๆมาถึงชีวิตของเราโมเสสก็เลือกที่จะกระทำตามและในที่สุดงานของพระเจ้าก็จะเคลื่อนที่ไปได้ระบบของ G12 ที่บอกว่าเป็นยุทธศาสตร์คืออะไรงานของพระเจ้าจะไม่กองอยู่กับศิษยาภิบาลหรือทีมศิษยาภิบาลหรือทีมผู้รับใช้เท่านั้นเพราะทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในคริสตจักรถูกสร้างให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่จำกัดว่าคุณจะต้องรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแต่คุณจะเต็มที่แล้วก็เต็มใจกับงานของพระเจ้านี่คือการงานของพระองค์คำถามคือไม่ใช่คำถามก่อนจะไปเข้าสู่คำถามก็คือว่าอยากจะหนุนใจว่าอย่าเหนื่อยคนเดียวแบบโมเสสเพราะในที่สุดมันจะกลายเป็นเหนื่อยเปล่าแต่ถ้าเราลงทุนลงแรงเหนื่อยกับการสร้างระบบที่ถูกต้องอ่ะปลายทางเราจะไม่มีวันเหนื่อยเปล่าแล้วงานของพระเจ้าก็จะถาวรนิรันดร์คำถามคือถ้าไม่ใช่เวลานี้จะเป็นเวลาไหนในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าเพราะช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเรารู้ว่าเวลาที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาน่ะงวดเข้ามาทุกทีแล้วหรือบางครั้งเราอาจจะไปก่อนที่พระเจ้าจะมาก็ได้ดังนั้นทุกวินาทีที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันน่ะมันจึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะลุกขึ้นมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถ้าไม่ใช่เวลานี้จะเป็นเวลาไหนและถ้าไม่ใช่เราจะเป็นใครพระเจ้าเจาะจงเลือกสรรชีวิตของเรานะคะไม่ต้องโบยให้กับคนอื่นนะเดี๋ยวในบทเรียนเซลล์เราจะมีเรื่องของการเป็นข้ออ้างแต่ว่าเมื่อพระเจ้าใช้เราอ่ะก็ขอให้เราอ่ะเป็นคนที่จะลงมือทำและพระเจ้าก็จะอวยพรนะคะสุดท้ายอยากจะฝากสิ่งที่หนุนใจเอาไว้ก็คือว่าในภาวะแบบนี้สิ่งที่เราควรเลือกทำคืออะไรมีคำหนึ่งที่อาจารย์มนูนศักดิ์เคยให้ข้อคิดเอาไว้ก็คือการรับใช้พระเจ้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งทุกสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเองมันจะสูญสลายไปหมดสิ้นแต่สิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้ามันจะคงอยู่ตลอดไปและอาจารย์อนุภาพเคยเทศนาในงานศพงานหนึ่งบอกว่าเวลาของเรามีจำกัดดังนั้นจงเลือกทำสิ่งที่สวรรค์นับแต้มการรับใช้พระเจ้าการสร้างทีมการสร้างสาวกการขยายอาณาจักรการเป็นผู้นำในฝ่ายจิตวิญญาณสำคัญแล้วก็จำเป็นที่สุดเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสำหรับช่วงเวลาพิเศษนี้ที่เราได้ศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าขออวยพรให้ชีวิตของเราเข้าสู่การเตรียมตัวให้พร้อมเราจะเป็นคนช่างฝันเราจะเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะฝันเราจะเป็นคนกล้าทำความฝันให้เป็นจริงและเราจะเป็นคนที่ผูกพันตัวแล้วก็อุทิศตัวเพื่อให้ความฝันนั้นสำเร็จขออวยพรทีมผู้นำทุกคนที่จะประสบความสำเร็จในรูปแบบแล้วก็ในแนวทางที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้และจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเดี๋ยวเจอกันในตอนที่4ในสัปดาห์ถัดไปนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ